แต่ว่าส่วนแรกเราติดตามเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐก่อนนะครับที่มีผลต่อภาพของการลงทุนในประเทศรวมถึงทิศทางการเคลื่อนย้ายด้านเงินทุนนะครับณนะตอนนี้เองเนี่ยการรายงานข่าวล่าสุดนะครับที่ออกมาปรากฏว่าตัวเลขเศรษฐกิจของทางสหรัฐแข็งแกร่งหลากหลายส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเฟ้อภาคของผู้บริโภครวมถึงเงินเฟ้อภาคข,ของผู้ผลิตที่มีการรายงานกันออกมาก็ทําให้ตอนนี้นะครับหลากหลายสํานักมีมุมมองที่ตรงกันนะครับว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทางสหรัฐรอบถัดไปอาจจะแรง แล้วก็แนวโน้มนะครับอัตราดอกเบีย้ยอาจจะทรงตัวสูงในระยะเวลาที่ยาวนานกว่าที่เคยคาดการกันไว้ครับวันนี้เองนะครับก็มีการประเมินนะครับแนวโน้มเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นมานะครับว่าสหรัฐเองเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นดอกเบีย้ยให้นานมากขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่การรายงานตัวเลข PPI PPI นะครับที่มีการรายงานออกมาสูงกว่าคาดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานก็ต่ำกว่าคาดความเห็นเจ้าหน้าที่เฟดนะครับหลายรายระบุให้เฟดนั้นอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ0.5 ในการประชุมมีนาคมนี้ครับตลาดก็กังวลน,นะครับกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยในระดับที่สูงแบบนี้ในมุมมองบลอินเวสตนะครับมองว่าดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มขึ้นต่อเนี่ยยังคงกดดันสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิหุ้นไทยฮะหากมองกลับมาในหุ้นที่ไม่ต้องระวังการขายจากต่างชาติหรือว่าพูดง่ายน,นะครับก็คือหุ้นที่ในปี -65 ต่างชาติมีการขายสุทธิน้อยนั่นเอง ขณะที่ปี6 6นะครับต้องดูต้นปีนะครับปัจจัยที่ตอนนี้เองเนต่างชาติพลิกกลับมาซื้อสุทธิหรือว่าซื้อต่อเนื่องนะครับดังนั้นเองจึงแนะนำนะครับหุ้นของทาง SCC อามาตะแล้วก็เอราวันนั่นเองครับซึ่งอย่างหุ้นนะครับในกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นหุ้นหนึ่งกลุ่มนะครับที่นักวิเคราะห์ แนะนำมาตลอดตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับเพื่อที่จะรับมือกับตัวเลขของนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งมุมมองนี้ก็สอดคล้องกันกับตลาดหุ้นในหลายพื้นที่นะครับที่กําลังตื่นตัว,ตวกับการก,กลับมาของนักท่องเที่ยวชาวจีนครับล่าสุดนะครับมีข่าวดีจากฝั่งสาภาพยุโรปครับที่เตรียมการจะพิจารณาในการยกเลิมกมาตรการตรวจเชื้อโควิดจากนักท่องเที่ยวจีนนะครับโดยสวีเดนซึ่งเป็นประธานสาภาพยุโรปออกมาระบุนะครับว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจากประเทศสมาชิกทั้ง EU ทั้ง27ประเทศครับ ได้ตกลงที่จะประชุมกันเมื่อวานนี้นะครับว่าจะยุติข้อกำหนดการตรวจหาเชื้อโควิดที่เป็นลบก่อนออกเดินทางภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้และจะยกเลิกการส่มตรวจเชื้อนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจีนนะครับในกลางเดือนมีนาคมนี้ด้วยครับนอกจากนี้นะครับประเทศในเขตเชงเก้นครับซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกของ e อูเช่นไอซ์แลนด์เลเกนสไตน์นอร์เวย์และฟิ์แลนด์นะครับก็เห็นด้วยกับการยกเลิกมาตรการดังกล่าวเช่นกัน โดยเงื่อนไขดังกล่าวนะครับก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้การท่องเที่ยวทั่วโลกกลับมาสดใสมากขึ้นเป็นผลบวกต่อการท่องเที่ยวของไทยนะครับให้เติบโตได้ต่อเนื่องครับขอบคุณที่ติดตามรายการทีเอนรู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจากที N เอนช่อง16ครับ